คุณค่ะสวัสดีค่ะง่วงกันไหมคะมาแล้วไม่ง่วงโอเคโอเคค่ะยังไงเริ่มเลยวันนี้เรามีเวลาน้อยนะคะอยากจะเริ่มโดยการให้ดูรูปนี้ก่อนไม่แน่ใจว่าข้างหลังมองเห็นหรือเปล่ามันไม่ค่อยชัดใครเคยใช้คอมประมาณนี้บ้างไหมคะใครยังใช้คอมประมาณนี้อยู่คะไม่มีแล้วเนาะค่ะก็เอารูปนี้มาให้ดูเพราะว่า Google เนี่ยเกิดมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1998 2541นะคะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เรามี Google มาเนี่ยก็คือแทนที่ข้อมูลของเราเนี่ยจะต้องไปตามหาตามห้องสมุดหรือว่าตามที่ใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มมี Google ก็คือข้อมูลต่างๆในโลกนี้เนี่ยทุกวันนี้มาอยู่ที่ปลายนิ้วมือคุณเองนะคะแล้วก็มาถึงวันนี้เจ้าเครื่องคอมตัวใหญ่ๆอันนั้นนะคะทุกวันนี้ไม่ย่อส่วนอยู่ในเป็นมือถือนะคะอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเชื่อมต่อกับข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยตลอดเวลาทุกวันทุกเวลานะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีที่ยังไม่ค่อยเปลี่ยนไปก็คือ Google Search หรือว่า Search Engine ของเราเนี่ยยังเป็นที่ที่ทุกคนยังไปหาข้อมูลนะคะข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าใช้ใน business หรือใช้ในอะไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยยังคงอยู่นะคะต่อให้คอมหรือว่ามือถืออะไรจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามนะคะซึ่งนำมาสู่ประเด็นต่อไปในทุก1วินาทีทุกวันนี้อะค่ะมีคนเสิร์ช Google ใครพอเดาได้ไหมว่ามีคนเสิร์ชบน Google ประมาณกี่ครั้งในแต่ละวินาทีไม่มีใครเล่นกับเราเลยวันนี้มีของมาแจกด้วยนะคะร้อยเยอะไป ทุก1วินาทีนะคะมีคนเสิร์ชประมาณ 40,000 ครั้งนะคะซึ่งทำให้เราได้ตัวเลขนี้มาอันนี้ต่อเดือนนะคะหมายความว่าไงหมายความว่า Google Search เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็กลายเป็นส่วนของธุรกิจของคุณด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องของการสร้างตัวตนบน Google Searchนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงพูดมาตั้งนานไม่ได้นำตัวเองชื่อเชอรี่นะคะปกติแล้วเนี่ยทำงานอยู่ที่ Google Base อยู่ที่สิงคโปร์นะคะตำแหน่งของ Search Quality Analyst แปลปกติทีมงานดูแลคุณภาพของการ Search บน Google นะคะพูดง่ายๆก็คือพยายามทำอะไรก็ตามให้คุณ Search อะไรแล้วเจอสิ่งที่คุณหาอยู่นะคะแล้วก็เชอรี่ cover ทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะปกติการบรรยายอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าวันนี้จะพูดไทยนะคะแต่ต้องขอโทษนิดนึงว่าสไลด์จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามได้นะคะแล้วก็สไลด์หลังจากที่จบแล้วเนี่ยจะยังน่าจะไม่มีแจกให้หรืออาจจะมีแจกให้นะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนแปลงสไลด์นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้อีกทีนึงนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอยากจะให้ดูก่อนว่ามิชชั่นหรือว่าจุดมุ่งหมายของ Google คืออะไรที่มาบอกเพราะว่าวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันจะมาหามิชชั่นนี้ตลอดเวลาเลยนะคะก็คือเราพยายามจะจัดการข้อมูลในโลกนี้นะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อให้คนในโลกสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็อยากจะบอกนิดนึงว่าที่มาพูดในวันนี้เนี่ยเชอรี่ไม่ได้มาพูดในเรื่องของ Google ที่เป็นส่วนโฆษณานะคะแต่จะพูดในเรื่องของ Google Organic Search หรือว่าที่บางคนจะเรียกกันว่าเป็นส่วน SEO นะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่แยกกับส่วนโฆษณาโดยสิ้นเชิงนะคะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะคะก็อะไรที่อยู่บนส่วนนี้เนี่ยในส่วนของ Google Organic Search เนี่ยเราจะไม่รับเงินแล้วก็ไม่รับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อให้คุณมาติดอยู่ในส่วนนี้นะคะแต่ว่าการบรรยายในวันนี้เนี่ยจะ cover ในส่วนที่เป็น organic search อย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับส่วนโฆษณาแล้วก็วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างน้อยแล้วมี topic ที่จะ cover ค่อนข้างเยอะนะคะเราจะเริ่มก่อนในเรื่องของของ how search work นะคะ Google search ทำงานอย่างไรนะคะอย่างที่สองคือการสร้างเว็บไซต์โดยมีจุดมุ่งหมายนะคะและอย่างที่สามคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณนะคะอันแรกก่อน Google Search ทำงานอย่างไรมีใครพอจะบอกได้บ้างว่าในโลกนี้มีเว็บไซต์อยู่กี่เว็บไม่มีใครเล่นกับเราเลยแจกตอบใหญ่เลยกระเป๋าตกเป็นของคุณขอบคุณค่ะก็
จริงๆ จะบอกว่ามันจริงๆไม่ได้ตอบถูกนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเราไม่ทราบชลีไม่ทราบแล้วก็ Google ก็ไม่ทราบว่าในโลกนี้มีเว็บอยู่กี่เว็บหรือมีเพจในออนไลน์เนี่ยกี่เพจนะคะเป็นเพราะว่าวิธีการทำงานของ Google คือเรามีสิ่งที่เรียกว่า Google Bot นะคะหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ของเราส่งออกไปตามหาเว็บต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นะคะแล้วก็รวบรวมกลับมาส่วนนี้เนี่ยเรียกว่าการรวบรวมนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า crawling นะคะในส่วนนี้ส่วนเดียวเนี่ยเราเจอมากกว่า20บิลเลียนหน้านะคะเราทำการรวบรวมประมาณ20บิลเลียนเพจอันนี้เป็นน่าจะเป็นต่อเดือนนะคะแต่ว่าจริงๆเราไม่ทราบว่าในโลกเนี่ยมีเว็บอยู่เท่าไหร่หรอกนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามีเว็บมากมายเนี่ยเราไม่สามารถไปดูเว็บทุกเว็บได้ตลอดเวลานะคะเราก็เลยมีการจัดตารางสิ่งนี้หมายความว่าอะไรสำหรับคุณสำหรับคุณหมายความว่าถ้าคุณมีเว็บไซต์นะคะ Google ไม่ได้แบบว่าหมกมุ่นจับจดมาจะมาดูเว็บคุณตลอดเวลานะคะมันมีสเกดูลของมันนะคะมีการจัดตารางของมันแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเว็บของคุณเกี่ยวกับอะไรขึ้นอยู่กับว่าคุณอัปเดตเว็บบ่อยแค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยจะเป็นตัวตัดสินให้เราดูว่าเราควรจะมาเช็คเว็บคุณบ่อยแค่ไหนนะคะสิ่งอีกอย่างที่คุณทำได้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณอยากจะบอก Google ว่าเนี่ยฉันอัปเดตเว็บแล้วหรือว่าหน้านี้คุณไม่ควร Google ไม่ต้องเช็คนะหน้านั้น Google ไม่ต้องเช็คนะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีวิธีที่คุณสามารถทำได้นะคะผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Search Console ซึ่งเดี๋ยวจะพูดทีหลังนะคะแล้วก็ผ่านวิธีที่คนส่วนใหญ่น่าจะเคยเห็นเรียกว่า Robots TXTนะคะน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมว่าทำยังหน้าไหนที่ไม่อยากให้ Google เข้ามาหน้าไหนที่อยากจะให้ Google เข้ามาดูนะคะแล้วก็หลังจากที่เรารวบรวมทุกอย่างมาแล้วนะคะ crawling อันดับต่อไปคือ indexing นะคะ indexing คืออะไรคือการที่เรารวบรวมทุกอย่างมาจัดไว้ใน1ดัชนีนะคะการทำดัชนีตัวนี้เนี่ยดัชนีของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีอันเดียวค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันมีพื้นที่จำกัดนะคะมันก็มีลิมิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเลือกเราจะ selective ค่อนข้างดูว่าอะไรที่จะต้องเข้ามาอยู่ใน index ของเราอะไรที่ไม่ควรจะมาอยู่ใน index ของเรานะคะอันนี้สำหรับคุณหมายความอะไรหมายความว่าถ้าคุณมีหน้าเว็บไซต์นะคะที่สมมติมันมี2อันแล้วก็หน้าตาเหมือนกันมากเลยคล้ายกันมากไม่มีเนื้อหาอะไรที่เรารู้สึกว่าให้ข้อมูลอะไรเพิ่มกับผู้ใช้เลยเราอาจจะไม่เอาหน้าของคุณมาอยู่ในอินเด็กซ์ของเรานะคะคืออาจจะเก็บไว้หน้าเดียวอีกหน้านึงอาจจะไม่ติดอยู่ในดัชนีของเราก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะให้ดูในส่วนนี้ก็คือในการจัดทำดัชนีของเราอะค่ะเราไม่ได้ดูแค่คีย์เวิร์ดนะคะเมื่อก่อนคนจะคิดว่าดัมโยนคีย์เวิร์ดเข้าไปในเว็บเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วก็เดี๋ยว Google ก็แบบงงไปเองแล้วก็เอาไปขึ้นเองอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เรามีการทำในส่วนนั้นที่ค่อนข้างจะคอมพลิเคทขึ้นนะคะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าหลายๆปีมาเนี้ยก็มีการเรนเดอร์ด้วยหลังจากที่ดูหน้าแล้วนะคะเรนเดอร์คือสมมติว่าถ้าเรามี JavaScriptหรือว่ามีอะไรที่มันอาจจะไม่ได้แบบขึ้นเลยเราจะไปเรนเดอร์หลังบ้านอีกทีนึงด้วยเพื่อพยายามเข้าใจว่าบริบทของทางหน้าพูดถึงอะไรแทนที่จะไปจับแต่ตัวคีย์เวิร์ดเป็นอันเป็นอันไปนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายหลังจากที่เราเก็บข้อมูลมาเยอะๆแล้วเนี่ยรวบรวมเว็บเพจต่างๆมาแล้วเนี่ยจัดทำอยู่ในหนึ่งดัชนีและพยายามเข้าใจว่าอะไรอยู่บนเว็บเพจคุณแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดอันดับนะคะหรือ ranking อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดที่สุดนะคะก็คือเวลาคุณไปเสิร์ชแล้วคุณวาดขึ้นหน้า1ขึ้นหน้า2ขึ้นที่1ขึ้นที่2อะไรตามแล้วแต่ไปนะคะส่วนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนที่คุณเห็นง่ายที่สุดแต่ว่าเป็นส่วนที่ซับซ้อนมากที่สุดนะคะเพราะว่าเราใช้สัญญาณมากกว่า200สัญญาณในการจัดอันดับในส่วนนี้นะคะถามว่าทำไมชีวิตต้องยุ่งยากไปเอาอะไรมาต้อง200อันเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้search result หรือว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยตรงใจคุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเราเข้าใจว่าการที่คุณ search อะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำที่คุณ search อย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยว่าในแต่ละบริบทในแต่ละคอนเท็กซ์ในแต่ละสถานการณ์เนี่ยคุณมองหาอะไรอย่างเช่นว่า
ตอนนี้หิวมากสมมุติเสิร์ชหาข้าวเหนียวไก่ย่างเนี่ยค่ะแล้วอยู่บ้านนะคะ Google ก็จะมองว่าเอ๊ะคุณหาสูตรทำข้าวเหนียวไก่ย่างหรือเปล่าหรือว่าหา delivery หรือเปล่าส่งไปที่บ้านแต่ถ้าสมมติว่าคุณขับรถอยู่คุณอยู่นอกบ้านแล้วคุณเสิร์ชหาข้าวเหนียวไก่ย่างคุณอาจจะหาเส้นทางหรือหาเบอร์โทรศัพท์เพื่อโทรไปหาร้านต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอามาดูด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเสิร์ชที่เราเห็นบน Google เนี่ยมันมีคำใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะคะจริงๆแล้วเนี่ย15ประมาณ 15% มากกว่า 15% แหละของเสิร์ชที่เราเห็นในแต่ละวันน่ะเป็นเสิร์ชที่ใหม่นะคะเป็นเสิร์ชที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใน Google เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าเราก็เลยต้องจัดอันดับแบบ real time นะคะมันเกิดขึ้นณเวลาที่คุณเสิร์ชการจัดอันดับมันไม่ได้เกิดขึ้นก่อนมันไม่ได้หมายความว่าคำเนี้ยคีย์เวิร์ดเนี้ยอันเนี้ยต้องขึ้นตลอดเวลามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะมันถูกจัดอันดับทุกครั้งที่มีคนเสิร์ชนะคะก็มันก็เลยจะค่อนข้างคอมพลิเคทนิดนึงแล้วก็ใช้สัญญาณมากกว่า200กว่าสัญญาณเลยถึงตรงนี้มีใครงงไหมคะโอเคยังไม่งงก็ต่อไปอยากจะให้ดูว่าการที่คุณรู้ว่ามันมี3ขั้นตอนเนี่ยหรือว่าคุณรู้แล้วว่าแบบการ Google ทำงานยังไงเนี่ยมันคุณเอาไปใช้จริงได้อย่างไรนะคะก็หนึ่งเลยคำถามที่เชอรี่ได้รับบ่อยที่สุดเวลาไปบรรยายก็คือทำไมเว็บผมไม่ติดบน Google ครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราฟังว่าเว็บไม่ติดบน Google เนี่ยจริงๆมันเป็นได้หลายอย่างใช่ไหมคะมันฟังดูแล้วเหมือนกับว่า Google ไม่รู้จักเว็บคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางทีปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่า Google ไม่รู้จักเว็บคุณแต่ปัญหาคุณอยู่ที่การจัดอันดับหรือเปล่านะคะวิธีที่จะดูว่า Google เนี่ยรู้จักเว็บของคุณไหมนะคะให้เข้าไปที่ Google แล้วก็ search ด้วยคำว่า site นะคะแล้วก็ตามด้วย colon แล้วก็ตามด้วยโดเมนของคุณนะคะประมาณนี้ก็ข้างบนจะเห็นมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันจะเป็น site อะค่ะแล้วก็ตามด้วยโคลอนเสร็จแล้วตามด้วยโดเมนของเราอย่างเช่นถ้าโดเมนเราเป็น example.com คุณจะเสิร์ชด้วยคำว่า site colon แล้วก็ example.com ถ้าคุณเห็นเว็บคุณขึ้นในส่วนนี้นะคะแสดงว่าคุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของ crawling หรือ indexing เพราะว่า Google รู้จักเว็บของคุณนะคะแต่ถ้าคุณไปเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดแล้วคุณไม่เจอแสดงว่าคุณอะอาจจะต้องไปดูในเรื่องของ ranking หรือว่าการจัดอันดับแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่เจอสมมติเสิร์ชไปแล้วไม่เจอแสดงว่าคุณไม่ต้องไปคิดเลยเรื่องแบบจัดอันดับเรื่องอะไรแสดงว่า Google ยังไม่รู้จักเว็บของคุณด้วยซ้ำนะคะซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องไปดูในต้องไป submit URL ใน Search Console อีกทีนึงนะคะเดี๋ยว Search Console เดี๋ยวจะพูดทีหลังอีกลงรายละเอียดให้นะคะแล้วก็ในขณะที่คุณดูแล้วคุณไปเจอเว็บของคุณอยากจะให้สังเกตเห็นว่าคุณเห็นอะไรนะคะสมมติว่าคุณเจอเว็บของคุณแล้วเนี่ยให้สังเกตเห็นว่าบรรทัดแรกอ่ะมันเขียนอะไรอยู่นะคะแล้วก็บรรทัดที่2 3ด้วยส่วนนี้เรียกว่า title กับ description นะคะถ้าสมมติว่าคุณไปดูแล้วให้คุณพยายามจินตนาการว่าเอ้ยถ้าคุณไม่รู้จักบริษัทของคุณเลยอ่ะเข้ามาถึงแล้วเข้าใจมั้ยในน้อยกว่า1นาทีอ่ะเข้าใจมั้ยว่าคุณขายอะไรเข้าใจไหมว่าเว็บคุณเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาคนเสิร์ชใน Google อะค่ะมันมีอย่างที่ทราบกันก็คือว่าในหน้าหนึ่งขึ้นต้อง10อัน20อันใช่ไหมคะแล้วแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้มานั่งดูว่าแบบอันแรกใช้เวลา1นาทีนี่คืออะไรอันที่2ใช้เวลาอีก1นาทีนี่คืออะไรปกติเราก็ดูเร็วๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่า3บรรทัดนี้สำคัญมากนะคะสำหรับธุรกิจของคุณและสำหรับตัวตนของคุณบน Google Search นะคะถ้าเป็นไปได้คุณควรจะใช้เวลากับมันแล้วก็ไปดูว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนให้เป็นคำอื่นที่สามารถบอกตัวตนของ business ของคุณหรือว่าสามารถบอกกับผู้ใช้ได้ไหมว่าให้ชัดเจนและเร็วว่าคุณทำอะไรนะคะวิธีเปลี่ยนถ้าสมมติว่าใครที่ทำ HTML อยู่ก็น่าจะรู้นะคะมันไปเปลี่ยนในโค้ดได้นะคะส่วนที่เป็น title แล้วก็ส่วนที่เป็น meta tag descriptionนะคะเชื่อว่าถ้า WordPress เนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ทำเป็นผ่านโค้ดเนาะก็ในปลั๊กอินมันน่าจะบางปลั๊กอินน่าจะทำได้ค่ะหรือว่าในคอนฟิกอาจจะทำได้นะคะแต่คอนฟิกเหมือนจะทำไม่ได้อาจจะต้องไปทำผ่านปลั๊กอินนะคะแต่ว่าสิ่งมันเป็นสิ่งที่คุณควรต้องทำนะคะอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติว่าไปเสิร์ชแล้วคุณก็จะบางทีคุณเห็นของคู่แข่งแล้วรู้สึกว่าทำไมเขาดูแบบว่าแฟนซีสวยงามมีรูปมีรีวิวมีอะไรทำไมฉันไม่มีบ้างนะคะก็
ส่วนอย่างเช่นส่วนตรงนี้เป็นรูปนะคะส่วนตรงนี้เป็นรีวิวถามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่า structure data นะคะภาษาไทยเหมือนจะเรียกว่าข้อมูลที่มีโครงสร้างนะคะมันเมื่อก่อนเนี่ยจะจำได้ว่า Google เนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้ซึ่งนี่นานมามากแล้วแต่ทุกวันนี้จะหน้าตาประมาณนี้ซึ่งแบบมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วบางคนก็สงสัยว่าไอ้ที่เต็มไปหมดเลยมีอะไรเพิ่มมาเนี่ยทำยังไงให้ของเราไปขึ้นบ้างหรือ Google ทำยังไง Google ถึงจะเข้าใจว่าเราอยากให้ส่วนนี้ของเว็บเราไปขึ้นในตรงนั้นนะคะก็ต้องใช้ structure data ค่ะ structure data ถ้าเราทำ structure data ปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถไปขึ้นได้หลายแบบใน Google ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเคยได้ยินสิ่งที่ว่า rich result หรือว่า carousel อะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรแบบไม่ต้องจำชื่อนะคะแต่ว่าถ้าจะไปเสิร์ชจะไปทำตามเนี่ยหาคำว่า structure data structure data คืออะไรคือการที่เราบอกว่าเว็บชั้นเนี่ยมีโค้ดมากมายเนี่ย200 300 500 1,000 บรรทัดเนี่ยส่วนนี้เราไปไฮไลท์ว่าส่วนเนี้ยเป็นรีวิวส่วนเนี้ยบรรทัดที่20เนี่ยเป็นรูปบรรทัดที่18เป็นรีวิวบรรทัดที่50เป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเวลา Google เข้ามาอ่านเว็บคุณน่ะเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าไม่ว่าคุณจะหมกโค้ดหรือไม่ว่าคุณจะทำอะไรกับเว็บคุณมันอาจจะเยอะแยะมากมายแต่เรารู้ว่าส่วนเนี้ยคือส่วนที่เป็นรีวิวส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นรูปเราจะได้เอาไปขึ้นได้นะคะถ้าคุณไม่มาไฮไลท์ให้เราเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าตรงไหนคืออะไรบ้างซึ่งก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถเอารูปหรือว่าเอารีวิวเหล่านั้นเนี่ยมาขึ้นใน Google Search ให้คุณได้นะคะวิธีทำถ้ามีคนโอ้โหก็ถ้าสมมติว่าเขียนโค้ดนะคะคุณสามารถทำได้ถ้าใช้ไมโครเดต้าก็ได้ใช้เจสันก็ได้นะคะมันทำได้หลายวิธีนะคะสำหรับคนที่เขียนโค้ดไปเสิร์ชคำว่า schema.org หรือเสิร์ชคำว่า structure data นะคะคุณจะหาเจอถ้าสมมติว่าคุณเห็นอันนี้แล้วคุณตกใจอยู่แล้วก็กลัวอยู่นะคะมันมีปลั๊กอินมากมายที่คุณสามารถใช้ได้นะคะลองคีย์เวิร์ดที่คุณต้องเสิร์ชคือคำว่า structure data ค่ะแล้วก็ลองดูว่าจะทำยังไงหลังจากนั้นถ้ามีคำถามหรืออะไรสามารถถามเราทีหลังได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณทำไปแล้วเราไม่แน่ใจว่าทำถูกวิธีหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่คุณต้องทำเพิ่มอีกไหมเรามีเครื่องมือที่สามารถใช้เทสได้นะคะทดสอบได้นะคะเรียกว่า structure data testing tool นะคะอันนี้ก็ไปตามหากันได้สมมติว่าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยไปดูว่าเราทำถูกต้องไหมนะคะมันจะตรวจให้เลยถ้าทำผิดเนี่ยมันก็จะบอกด้วยว่าคุณต้องแก้ไขอะไรตรงไหนยังไงหรือว่าถ้ามัน detect ไม่เจอหาไม่เจออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกด้วยใน tool ตัวนี้พูดไปเยอะแยะมากมายมีใครสามารถสรุปให้ได้ไหมว่าการทำงานของ Google 3สเต็ปมีอะไรบ้างเดินไปไม่ถึงแต่เดี๋ยวจะเอาไปให้ค่ะแล้วก็มี crawling นะคะการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ indexing การจัดทำดัชนีนะคะแล้วก็ ranking นะคะการจัดอันดับนะคะคุณจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยใช้มันมีขั้นตอนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้หมายความว่าอะไรสำหรับคุณหมายความว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงอะไรในเว็บก็ตามนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในเว็บของคุณเนี่ยมันใช้เวลาสำหรับ Google ที่จะรู้นะคะเราจะเปลี่ยนทุกอย่างนะคะหรือถ้าคุณมีเว็บใหม่ก็ตามเนี่ยมันใช้เวลาสำหรับเราเพื่อที่เราจะรู้ว่าอ๋อมีเว็บใหม่มาแล้วเราเอาไปจัดอินเด็กซ์จัดอะไรก็ตามในฝั่ง Google นะคะอย่างที่สองก็คือเมื่อกี้คุยไปเรื่องของการดู indexing นะคะเราพยายามเข้าใจในขั้นตอน indexing ว่าเว็บของคุณเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูแค่คีย์เวิร์ดเราสามารถ render หน้านั้นได้นะคะเราสามารถดูได้ว่าบริบทของทั้งเว็บอะเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังใช้วิธีของการแบบเอาคีย์เวิร์ดเข้าไปเยอะๆพวกนี้มันอาจจะไม่ work แล้วนะคะต้องไปดูมาอีกทีนึงนะคะแล้วก็เวลาไปเสิร์ชหาเว็บตัวเองเสิร์ชคำว่า site:, แล้วก็ตามด้วยโดเมนของเราถ้าไปเจอปุ๊บช่วยเช็คนิดนึงว่าคุณพอใจกับ title และ description ที่คุณสร้างไว้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่สามารถคิดให้คุณได้นะคะเราคิดให้คุณได้แต่ว่าแน่นอนคุณรู้จักลูกค้าคุณอ่ะดีกว่าเราแน่นอนถ้าคุณไปตั้งอะไรก็ตามเราจะเอาข้อมูลที่คุณตั้งมาใช้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ตั้งอะไรเลยเนี่ยเราก็จะไปหามาจากเว็บว่าเราคิดว่าตรงนี้ดีเราก็ดึงมาให้แต่มันอาจจะไม่ใช่อะไรที่คุณอยากได้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการที่คุณเขียนเว็บเนี่ยเราเข้าใจว่าการเขียนเว็บบางทีมันก็เยอะเนาะแบบหลายบรรทัด
นู่นนี่นั่นบางทีหมกโค้ดบางทีอะไรอย่างงี้มันเยอะนะคะไม่เป็นไรพวกนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฝั่งเราแต่ว่าถ้าคุณอยากให้เราเอารูปของคุณมาขึ้นหรือว่ารีวิวหรือว่าอะไรก็ตามที่ไปขึ้นในส่วนที่เป็น structure data เนี่ยช่วยใช้ structure data ให้เรานิดนึงนะคะเราจะได้เข้าใจเว็บของคุณได้ดีขึ้นนะคะนี่จบไปแล้วในส่วนแรกส่วนที่2คือการสร้างเว็บไซต์โดยมีจุดมุ่งหมายนะคะอันนี้จะไม่ใช้เวลาเยอะเพราะคิดว่ามีคนอื่นพูดไปแล้วในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์และดูจุดมุ่งหมายว่าคุณสร้างเว็บไซต์ไปเพื่ออะไรนะคะจะมาเน้นอีกทีว่าเว็บของคุณเนี่ยควรจะชัดเจนนะคะว่าคุณทำอะไรนะคะแล้วก็เพราะว่าเราอ่ะไม่ทราบเราเข้าไป crawling แล้วเข้าไปดูเว็บคุณแล้วเราก็พยายามอ่านพยายามเข้าใจแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่ชัดเจนเราก็ไม่รู้ว่าเว็บของคุณคืออะไรและเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถเอามาจัดอันดับให้คุณได้เพราะเราไม่รู้ว่าคุณขายอะไรนะคะแล้วก็มันมีเทคนิคที่ยังเห็นใช้กันค่อนข้างเยอะในเอเชียคือการใช้ URL ที่เป็น URL ที่ค่อนข้าง generic ค่ะแบบสมมติว่าเราขายรถเราใช้ URLที่ไม่ใช่ชื่อของเราใช้คำว่า bestcar.com อะไรเงี้ยค่ะแทนที่สมมติว่าชื่อเราจะชื่อแบบSireetorn Car Rent แต่ว่าไปใช้ URL เป็น best car rent แทนที่จะเป็นSireetornแทนอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยแนะนำว่ามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเก่าถ้าไปดูในภาษาอังกฤษจะไปดูใน search result ภาษาอังกฤษอาจจะเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยเจอแล้วนะคะก็ไม่แนะนำให้ทำเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยในเรื่องของแบรนดิ้งของคุณนะคะแล้วก็เวลาสมมติว่าคนมาเสิร์ชหาคุณอย่างเงี้ยสมมติเขารู้จักแบรนด์ของคุณแล้วเขามาเสิร์ชมันอาจจะไม่เจอคุณก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างกว้างเกินไปนะคะก็ไม่แนะนำให้ทำ อีกอย่างนึงคืออยากจะให้โฟกัสยูเซอร์มากกว่าการโฟกัสไปในเสิร์ชเอนจินนะคะปกติเวลาเราบอกว่าทำ SEO กันเนี่ยเราจะไปในแง่ที่ว่าแบบอุ๊ยเราควรจะยิงลิงก์ควรจะสร้างเว็บควรจะนู่นนี่นั่นแบบอยากจะให้มองกลับมานิดนึงแล้วก็ให้ดูในเรื่องของยูเซอร์ของเราด้วยนะคะว่าผู้ใช้ของเราเนี่ยจริงๆเขาอยากได้อะไรแล้วก็ผู้ใช้ของเราเป็นใครนะคะแล้วก็สร้างเว็บให้ตรงใจกับเขาแล้วก็ช่วยดูด้วยว่าสิ่งที่คุณอยากให้ลูกค้าของคุณทำอะค่ะมันหรือว่าคนที่เข้ามาในเว็บของคุณทำอะคืออะไรอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราขายของออนไลน์ช้อปปิ้งคาร์ทคุณทำงานได้หรือเปล่าตะกร้าคุณจริงๆหยิบของได้หรือเปล่าหรือว่าต้องกดมาแบบ20รอบกว่าจะหยิบของได้อันนึงกว่าจะเช็คเอาท์ได้ทีนึงนะคะไปดูว่าทำยังไงถึงจะช่วยเขาให้ทำในสิ่งที่คุณอยากให้เขาทำอะได้ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะอันนี้จะไม่ขอลงลึกมากเรื่องต่อไปเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยทำงานให้คุณนะคะวันนี้มันจะมีเบสิกที่อยากจะ cover 3อย่างนะคะจริงๆเทคโนโลยีมันมีมากมายแหละสมัยนี้ใช้อะไรได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำเบสิก3อย่างด้วยกันคืออันแรกเป็น Search Console นะคะอันที่2เป็นเรื่องของการทำเว็บไซต์ให้ mobile friendly นะคะใช้บนอุปกรณ์มือถือได้นะคะแล้วก็โหลดเว็บไซต์เร็วอย่างที่3ก็จะมาให้ทิปส์เกี่ยวกับการที่เราจะทำยังไงให้เว็บเราวนบน WordPress เนี่ยถูกแฮกยากขึ้นนะคะอย่างแรกคือ Search Console Search Console คืออะไรจริงๆมีใครใช้ Search Console อยู่บ้างไหมคะมีนิดหน่อยไม่เยอะโอเคโอเคค่ะ Search Console แล้วใครรู้จัก Webmaster Tools ไหมคะเยอะกว่าจริงๆมันเหมือนกันค่ะเป็นชื่อเก่านะคะ Search Console เคยชื่อ Webmaster Tools ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Search Console มาประมาณ2ปีแล้วไปปีนึงแล้วนะคะคืออะไร Search Console คือเครื่องมือที่คุณสามารถดูข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับ SEO ได้หมดเลยนะคะเท่าที่ Google จะบอกได้นะคะมันบอกคุณว่าเว็บของคุณเนี่ยขึ้นใน Google Organic Search กี่ครั้งนะคะในเดือนนี้ในวันนี้ในปีนี้ในปีที่แล้วหรืออะไรก็ตามนะคะมีคนคลิกเข้ามาเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของการคลิกเนี่ยเยอะแค่ไหนมันบอกคุณได้ว่าคนที่เจอคุณบน Google Search เนี่ยเขาใช้ query หรือใช้คำเสิร์ชอะไรถึงจะมาเจอคุณนะคะก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราไม่อยากให้คู่แข่งเรารู้ใช่ไหมคะคือก็อยากให้มันต้องเป็นอะไรที่มีคุณค่าแล้วก็ต้องบอกเราคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะใช้ Search Console เนี่ยวิธีเริ่มแรกเลยที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องยืนยันกับเราก่อนว่าคุณเป็นเจ้าของเว็บจริงๆเราถึงจะกล้าบอกคุณว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับเว็บของคุณคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มใช้ Search Console เนี่ยคุณจะต้องทำการยืนยันบน Search Console ก่อน1ครั้งนะคะแต่ทำแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นคุณจะล็อกอินได้ง่ายตามปกติ
นะคะแต่เชื่อว่าของ WordPress เนี่ยน่าจะยืนยันง่ายน่าจะเป็นล็อกอินเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมากนะคะแล้วก็วิธีถ้าจะไปใช้ Search Console ให้ไปที่ g.co นะคะ /search console มีลิงก์อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะนอกจากที่มันจะบอกเราเกี่ยวกับ Google Search แล้วเนี่ยจริงๆเขาจะบอกเราด้วยว่าทุกวันนี้เนี่ยเว็บเราบางทีเว็บเราดาวอะค่ะแบบ404หรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเราด้วยว่าเว็บคุณมีปัญหาในส่วนนี้ส่วนนั้นเราไปเจอมานะคะเป็นข้อมูลทุกอย่างที่ Google Bot ไปเจอบนเว็บคุณนะคะก็แนะนำให้ใช้เพราะว่าปกติในเรื่องของ SEO เราไม่ได้มีซัพพอร์ตนะคะเพราะว่ามันเป็นเสิร์ชธรรมชาติปกติไม่ได้มีคนมาดูแลหรือไม่ได้คนมาโทรหาได้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าอะไรที่เรารู้หรือว่าอะไรที่ทีมงานของเรารู้เนี่ยก็จะส่งผ่านข้อมูลในSearch Console นี้อย่างเดียวเลยนะคะอย่างที่สองในเรื่องของ mobile friendly นี่เอาปลาทองมาให้ดูทำไมคือเราพยายามจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเราสมาธิสั้นกว่าปลาทองนะคะเพราะว่ามันมี research ที่บอกว่าคนเราทุกวันนี้สมาธิค่อนข้างสั้นแล้วก็สั้นกว่าปลาทองแล้วใจความสำคัญก็คือแล้วคุณที่เป็นเจ้าของเว็บเนี่ยจะทำยังไงถึงจะ market เว็บเหล่านี้ให้กับผู้ใช้ของคุณซึ่งเป็นปลาทองได้นะคะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องทำให้เว็บของคุณเนี่ยโหลดง่ายนะคะเปิดง่ายใช้ง่ายใน device หรือใช้ได้ในอุปกรณ์ทุกอันที่ลูกค้าของคุณจะใช้อยู่นะคะเช็คว่าเว็บของคุณเปิดง่ายบนมือถือหรือเปล่าโหลดเร็วหรือเปล่านะคะ Google เห็นความสำคัญในส่วนนี้ด้วยซึ่ง Google ก็เลยใช้ที่บอกไปว่าปัจจัยในการจัดอันดับอะค่ะมันมี200กว่าสัญญาณหนึ่งในนั้นคือความเร็วของเว็บนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้ความเร็วของเว็บเป็นแฟกเตอร์ในการจัดอันดับบนคอมเท่านั้นแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะเราเริ่มใช้สิ่งนั้นกับมือถือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเว็บของคุณโหลดเร็วคุณมีโอกาสที่จะได้แรงกิ้งที่สูงขึ้นทั้งบนคอมแล้วก็บนมือถือนะคะนอกจากนี้เราก็วัดในเรื่องของ mobile friendliness ด้วยว่าเว็บของคุณเปิดบนอุปกรณ์มือถือได้ไหมถ้าเว็บของคุณเปิดบนอุปกรณ์มือถือได้คุณก็จะได้การboost ได้ ranking boost ได้การขยับอันดับที่สูงขึ้นบนมือถือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สำคัญไม่ได้สำคัญแค่สำหรับลูกค้าของคุณหรือว่าคนที่จะมาใช้เว็บของคุณแต่ก็สำคัญในแง่ของ ranking บน Google ด้วยค่ะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเช็คว่าอ้าวแล้วมาบอกว่าโมบายเฟรนลี่สำคัญมาบอกว่าสปีดสำคัญควรจะโหลดเร็วควรจะเปิดง่ายใช้ง่ายจะไปวัดที่ไหนนะคะเรามีสิ่งที่คุณจะใช้วัดได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Page Speed Insight นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เรียกว่า Lighthouse นะคะ Page Speed Insight จะหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้ใช้ง่ายแต่ว่าจะบอกข้อมูลน้อยกว่า Lighthouse นะคะลองเสิร์ชคำว่า Page Speed Insight ดูสิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คือใส่ URL ของคุณเท่านั้นจบเลยนะคะไม่ต้อง verify ไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเข้าไปถึงใส่เว็บแล้วมันก็จะบอกว่าเว็บคุณโหลดเร็วแค่ไหนแล้วถ้าสมมุติว่ามันโหลดไม่เร็วเนี่ยเราจะแนะนำด้วยว่ามีอะไรที่คุณต้องแก้นะคะไอ้สิ่งที่เราแนะนำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากเว็บคุณคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นคำแนะนำทั่วไปนะคะแต่เป็นคำแนะนำที่เราดูแล้วจากเว็บคุณนะว่ามีรูปนี้ที่ต้องย่อมี JavaScript file ที่อาจจะบล็อกอย่างอื่นที่โหลดอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราจะบอกข้อมูลค่อนข้างชัดเจนและเจาะจงเลยนะคะถ้าสมมติว่าคุณคิดว่า Page Speed Insight ยังไม่พอและอยากจะเช็คอย่างอื่นบนเว็บของคุณด้วยอยากเช็คละเอียดให้ใช้สิ่งที่เรียกว่า Lighthouse นะคะ Lighthouse สามารถใช้ได้ทั้งผ่าน Chrome Extension ซึ่งค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปรันในเป็น Node.js ก็รันได้นะคะจะใช้ API ทำได้นะคะมันเข้าได้หลายวิธีเลยนะคะลองเสิร์ชคำว่า Lighthouse ไม่ได้ดูแค่ว่ามือถือเว็บของคุณเปิดบนมือถือได้ไหมและโหลดเร็วไหมแต่มันดูไปถึงขั้นว่าถ้าคุณทำ PWA นะคะอาจจะเคยได้ยินทำ AMP ทำอะไรอย่างนี้คุณโอเคไหมนะคะแล้วก็ดูไปถึงมันจะมี SEO Audit อยู่บนนั้นด้วยอะค่ะSEO audit จะบอกเลยว่าคุณควรจะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นคุณไตเติ้ลยังไม่ได้เซตนะไตเติ้ลคุณซ้ำนะ5นี้5หน้านี้ซ้ำ7หน้านี้ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะบอกคุณนะคะก็สามารถใช้ได้อย่างสุดท้ายที่จะพูดในเรื่องของเบสิกคือเป็นการ
พยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้ถูกแฮกนะคะเพราะว่าเราเห็นปัญหาแฮกเนี่ยค่อนข้างเยอะในภูมิภาคนี้นะคะไม่จะไม่ได้บอกว่าในประเทศแต่ว่าในภูมิภาคนี้ซึ่งการถูกแฮกเนี่ยมีผลยังไงกับคุณบ้างแน่นอนในเรื่องแบรนดิ้งมันไม่ดีใช่ไหมคะคุณเสียลูกค้าพยายามอุตส่าห์เข้ามาในเว็บคุณแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาเจออะไรก็ไม่รู้นะคะอีกอย่างนึงคือบน Google อะค่ะบน Google Search ถ้าคุณถูกแฮกเนี่ยเราจะเอาลงนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ติดอยู่บน Google Search จนกว่าคุณจะแก้ได้นะคะซึ่งบางทีเวลาแก้ได้แล้วเนี่ยมันก็ใช้เวลาสักพักกว่ามันจะกลับมาติดอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญถ้าใครที่ทำ SEO อยู่หรือว่าดูในเรื่องนี้ให้ดูดีๆนะคะพยายามอย่าให้ถูกแฮกเพราะเราเจอบ่อยมากนะคะสำหรับคนที่เป็น user ของ WordPress โดยเฉพาะเนี่ยสิ่งที่เราพอจะแนะนำได้นะคะก็คือต้องใช้พาสเวิร์ดที่แข็งแรงนะคะใช้พาสเวิร์ดที่เดายากแล้วก็เวลาเลือกปลั๊กอินเลือกธีมอะค่ะอันนี้จริงๆเจอบ่อยคือปลั๊กอินกับธีมคุณต้องเลือกตัวที่มันดีๆนะคะเพราะว่าบางทีมันมีบางอันที่เขาสร้างไว้นานแล้วอาจจะไม่ได้แบบว่าซัพพอร์ตแล้วไม่ได้เมนเทนไม่ได้อะไรซึ่งพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ที่พยายามแฮกอะเขาจะหาช่องทางจากปลั๊กอินแล้วก็จากปลั๊กจากธีมพวกนี้นะคะต้องระวังเวลาใช้นะคะแล้วก็คอมที่บ้านที่ใช้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามปกป้องไว้ดีๆนะคะเขาบอกว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะคะแล้วก็ถ้าคุณอยู่บน Search Console จริงๆเราจะบอกคุณด้วยเวลาเราไปเจอว่าคุณถูกแฮกเราจะส่งเมสเสจไปเตือนว่าเราไปเจอนะว่าคุณถูกแฮกแล้วเราเอาเว็บของคุณลงจาก Google แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามถ้าใช้ Search Console ได้ก็จะดีนะคะถ้าเราเจออะไรในเว็บคุณเราจะได้แจ้งได้ไม่งั้นเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเราไม่รู้จะไปแจ้งใครนะคะจบไปในเรื่องของเบสิกจริงๆมันจะมีเรื่องอื่นซึ่งลงค่อนข้างลึกวันนี้พอเช็คมาแล้วบอกว่าคนในห้องนี้เนี่ยมีคนใช้งานที่หลากหลายนะคะมีทั้งเบสิกมีทั้งแอดวานซ์ก็เลยจะไม่ลงเรื่องแอดวานซ์ให้วันนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติมีใครที่มีคำถามที่แบบแอดวานซ์ขึ้นไปอาจจะเกี่ยวกับ PWA อาจจะเกี่ยวกับ AMP อาจจะเกี่ยวกับอะไรอย่างอื่น Mobile First Indexing พวกนี้จะไม่ขอพูดตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวช่วง Q&A ถามได้นะคะแต่ว่าอยากจะมาแนะนำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ใหม่มากอันนี้เป็นตัวที่พูดครั้งแรกเลยในภูมิภาคนี้นะคะสิ่งนี้เรียกว่าไซต์คิดนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดตัวสมบูรณ์เลยเป็นช่วงที่คุณสามารถเข้ามาลองใช้เบต้าได้นะคะถ้าคุณใช้สิ่งนี้คุณจะเป็นคนแรกๆเลยของโลกเพราะว่ายังไม่ได้มีใครพูดถึงมากนักนะคะไซต์คิดคืออะไรเราสร้างไซต์คิดมาเป็นปลั๊กอินของ WordPress user โดยเฉพาะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ Google ช่วยเข้าไปสร้างด้วยนะคะเป็นปลั๊กอินซึ่งคุณสามารถใช้ได้นะคะถามว่าใช้ทำไมเราเอาไว้รวมข้อมูลนะคะจากสิ่งต่างๆใน Google ที่อยากให้คุณรู้นะคะไซต์คิดตัวนี้รวมข้อมูลจากทั้ง Search Console Google Analyticsแล้วก็ Google AdSense ถ้าใครใช้ Google AdSense อยู่นะคะแล้วก็ Page Speed Insight เรารวมทุกอย่างเข้ามาไว้อันเดียวในไซต์คิดแล้วก็ให้กับ WordPress user โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ตรงนี้ทุกคนเป็น WordPress user อยู่แล้วก็เลยอยากจะให้แนะนำให้ใช้นะคะอีกอย่างนึงคือมันฟรีด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งง่ายนะคะเวลาติดตั้งถ้าใครไม่ได้โคดดิ้งไม่ได้ทำเขียนโปรแกรมอะไรมากก็ใช้ได้นะคะเขาติดตั้งโดยไม่ต้องใช้โคดดิ้งไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะแค่3ขั้นตอนเองนะคะไซต์คิดจะบอกคุณด้วยถ้าคุณใช้ไซต์คิดเนี่ยมันจะบอกคุณว่าสมมติวันนี้มีคนเข้ามาในเว็บกี่คนหรือว่าถ้าคุณสามารถเข้าไปตั้งได้ว่าเราสนใจเลขตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นกับnumber นี้ให้ส่งโนติมาบอกเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่คุณสามารถทำได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อันนี้เชอร์รี่ชอบมากก็คือถ้าคุณเข้าไปในเว็บของคุณนะคะข้างบนมันจะบอกเลยว่าแต่ละหน้าเนี่ยข้อมูลมันจะเป็นของแต่ละหน้าเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าหน้านี้ทุกวันนี้ทำงานยังไงบ้างมี revenue on adsense เท่าไหร่บน Google search มีคนเข้ามาเท่าไหร่CTR เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าคุณควรจะรู้นะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นแดชบอร์ดอะค่ะมันจะเข้าไปบิวอินอยู่ใน WordPress ให้เลยนะคะก็เข้าถึงง่ายถ้าสมมุติว่าต้องการใช้นะคะให้ไปที่ sitekit.withgoogle.com
นะคะหรือว่าแค่ search คำว่าไซคิดก็ได้นะคะมันจะขึ้นน่าจะขึ้นเป็นอันดับแรกๆแต่หาอันที่เป็น .withgoogle.com นะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานแต่ว่าเราเปิดขอคนร่วมใช้เบต้านะคะขอคนมาเป็นเบต้าถ้าคุณเข้าไปกดจอยเบต้าเนี่ยจอยเดอะเบต้าเนี่ยคุณน่าจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเบต้าในไม่กี่อาทิตย์นะคะก็ต้องรอนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณได้สิทธิ์นั้นเนี่ยคุณจะเป็นคนแรกๆเลยที่ได้เริ่มใช้สิ่งนี้แล้วก็เราก็จะขอบคุณมากถ้าคุณใช้แล้วมีฟีดแบคอะไรก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะทีมงานเขามีทีมงานค่อนข้างใหญ่เลยกำลังซัพพอร์ตโปรดักต์ตัวนี้อยู่นะคะวันนี้พูดเร็วมากจบแล้วแล้วก็มาทวนอีกทีหนึ่งนะคะทวนอีกทีหนึ่งก็คืออย่างแรกนะคะที่อยากจะให้เอากลับบ้านไปมี3อย่างที่อยากใช้กลับบ้านไปอย่างแรกคือคุณจะต้องสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับเว็บไซต์ของคุณนะคะทำยังไงได้บ้างไปเสิร์ชว่ามันติดอยู่บนทุกวันนี้เนี่ย Google รู้จักเว็บไซต์ของคุณไหมนะคะใช้คำว่าไซต์โคลอนแล้วก็หาเว็บตัวเองเช็คว่าไทเทิลกับ description ของคุณเนี่ยไอ้บรรทัดแรกกับบรรทัดที่2 3เนี่ยโอเคไหมนะคะถ้าไม่โอเคก็กรุณาเปลี่ยนนะคะแล้วก็คุณต้องทราบว่าเว็บของคุณเนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรมีจุดหมายอยากจะให้ใครดูนะคะเข้าใจว่าเขาอะอยากได้อะไรนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เขาน่ะทำในสิ่งเหล่านั้นน่ะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การที่คุณจะไปถึงในสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยให้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยของคุณนะคะพยายามดูว่ามีอะไรใหม่ๆไม่จำเป็นต้องถ้ามีอะไรใหม่ๆไม่จำเป็นต้องใช้มันหมดหรอกค่ะแต่ว่าลองทดลองดูว่ามันเหมาะกับเราไหมถ้าทดลองดูแล้วมันโอเคก็เอามาใช้ได้นะคะถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ลองใช้นะคะลองใช้ search console นะคะลองเช็คว่าเว็บของคุณเปิดบนมือถือได้ไหมโหลดเร็วไหมนะคะแล้วก็พยายามดูในเรื่องของ security ตั้ง password ให้ดีดู plug in ดูธีมให้ดีว่าใช้สิ่งที่maintain อยู่หรือเปล่านะคะใช้สิ่งที่คนอัปเดตหรือเปล่านะคะแล้วก็ไซต์คิดนะคะอยากจะให้ลองใช้ดูเพราะคิดว่าเป็นอะไรที่ใช้ง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่สำหรับ WordPress user โดยเฉพาะเลยนะคะติดตั้งง่ายแล้วก็ฟรีด้วยถ้าสมมติว่ามีคำถามใดๆก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามี Q&A session แล้วก็หลังจากที่พูดจบจะยังอยู่ในที่นี่ไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะก็มาถามคำถามได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรหลังจากนั้นไปเนี่ยไปที่ g.co/thaiwebmasterforum นะคะอันนี้เป็นที่ที่คุณสามารถคำถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับ SEO เกี่ยวกับ Search ธรรมชาติ Organic Search นะคะหรือว่าการทำเว็บไซต์นะคะมีคนรอตอบคำถามอยู่เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เชอรี่เองก็เข้าไปตรวจฟอรัมนี้นะคะบ่อยก็ตอบผ่านฟอรัมบ้างด้วยนะคะแล้วก็จบแล้วค่ะเรามีเซสชั่น Q&A ใช่ไหมคะมีใครมีคำถามอะไรสามารถถามได้ตอนนี้เลยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับสามารถถามได้เลยมีใครมีคำถามอะไรไหมครับยกมือได้เลยครับอ่ะโอเคครับคือผมอยากถามว่าแบ็คลิงก์มันยังสำคัญกับ SEO อยู่ไหมครับอยากจะได้ยามองเมื่อกี้คือคำถามคือแบ็คลิงก์ยังสำคัญอยู่ไหมนะคะที่จริงเผื่อใครที่ไม่ได้ทำ SEO อยู่อาจจะสงสัยว่าแบ็คลิงก์นี่คืออะไรนะคะแบ็คลิงก์คือการที่บนเว็บเราอะค่ะมีเว็บอื่นเขาลิงก์มาหาเราเยอะๆนะคะบางคนจะเห็นว่าบางทีไปในฟอรัมหรือไปพันทิปหรือไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจะมีเขียนว่าแบบถ้าคุณสนใจอันนี้ไปที่ลิงก์นี้อะไรเงี้ยค่ะนี่คือการสร้างแบ็คลิงก์นะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ส่วนใหญ่ SEO ใช้กันนะคะจะบอกว่าคำถามคือแบ็คลิงก์สำคัญไหมนะคะแบ็คลิงก์ยังสำคัญนะคะแต่ว่าจะบอกว่าการสร้างแบ็คลิงก์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอะค่ะแบ็คลิงก์ที่แบบมันดูออกว่าแบบมีการประดิษฐ์มาอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้เราจับได้ค่อนข้างดีขึ้นมากๆแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อน
ขอยอมรับก็ว่าเมื่อก่อนมาอยู่ Google ก็เคยเป็นเดฟมาก่อนนะคะสร้างเว็บสร้างแบ็คลิงก์อะไรตามภาษานะคะแต่ว่าเมื่อก่อนมันจะทำง่ายกว่าตอนนี้เยอะมากถ้าคุณสังเกตดูนะคะทุกวันนี้ทำจะทำยากขึ้นเยอะมากแล้วก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะยกเว้นว่ามันเป็นแบ็คลิงก์ที่เกิดขึ้นจริงๆอะค่ะคิดว่าตอบคำถามไหมตอบเนาะก็คือถ้าสมมติถามว่าแบ็คลิงก์สำคัญไหมแบ็คลิงก์สำคัญนะคะถามว่าเราไม่ได้ใช้แบ็คลิงก์ในการจัดอันดับเลยไหมไม่นะคะเรายังใช้สัญญาณเหล่านั้นในการจัดอันดับแต่จะบอกว่าเนื่องจากว่าเคยเป็นอยู่ทั้งสองฝั่งอะค่ะเคยเป็นแฟนทำแบ็คลิงก์มาก่อนแล้วก็ทุกวันนี้เราก็มาเห็นภายในเขาพยายามจับยังไงเขาพยายามดูยังไงจะบอกว่ามันเดี๋ยวนี้มันทำยากมากนะคะแล้วการถ้าสมมติว่าเราไปเจอว่าคุณพยายามสร้างแบ็คลิงก์ที่ไม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นนะคะที่มันไม่เกิดขึ้นเองจริงเนี่ยมันมีการให้เขาเรียกว่า manual action มีการทำโทษนะคะแล้วก็มันอาจจะแบบตกไปเลยแล้วมันก็จะกลับมายากมากก็เลยจะบอกว่าแบ็คลิงก์ทำได้แต่ต้องระวังมาก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 ค่ะเราถามว่าสำคัญไหมเรายังใช้เป็นสิ่งที่จัดอันดับอยู่นะคะแต่ว่าวิธีจับว่าแบงค์ลิงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นมากมากแล้วค่ะอย่ามองคือคำถามคือที่พูดว่าแบงค์ลิงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคืออะไรนะคะถ้ายกตัวอย่างแบบเอ็กซ์ตรีมเลยก็คือถ้าคุณไปดูแบ็คลิงก์ตามปกติที่สมมุติอาจจะมีคนเขียนบทความอะไรแล้วก็เขาก็เท้าความมาถึงเราเงี้ยแบบเขียนมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราไปเจอมาจากเว็บนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยแล้วก็สิ่งที่คนเขาเขียนอยู่เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่แมทช์กับคอนเทนต์ของที่เรามีแล้วก็ดูเป็นคนใช้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราหรือว่าเป็นใช่มันจะเราก็จะรู้สึกว่าเอออันเนี้ยคือโอเคแต่ถ้าสมมติว่าอาจจะมีตัวอย่างอีกอันนึงคือประมาณว่าลองคลิกอันนี้ดูสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบโอ้โหดูแบบมันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะอันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หรือว่าเว็บที่แบบบางทีก็เราก็เคยเห็นแบบเว็บที่แบบทำแบบซ่อน CSS ไว้ใส่ไปแบบลบ9999999ไปตกจอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิงก์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูออกว่าอ๋อลิงก์พวกเนี้ยคือคุณสร้างมาไม่ใช่เพื่อคนนี่ไม่ใช่เพื่อผู้ใช้นี่แต่คุณสร้างมาเพื่อ search engine คุณสร้างมาเพื่อพยายามบอกเราหลอกเราว่าอ๋อมันมีลิงก์มาจากตรงนี้นะคะก็ถามว่าอันไหนคือธรรมชาติไหนคือไม่ธรรมชาติถ้าคุณสร้างมาถ้ามันดูเหมือนคุณสร้างมาเพื่อให้ผู้ใช้จริงๆอะค่ะคือธรรมชาติแต่ถ้าเหมือนคุณสร้างมาเพื่อตั้งใจหลอกเสิร์ชเอนจินตั้งใจไม่ได้จะให้ผู้ใช้เห็นน่ะก็คือเราก็จะถือว่าเป็นลิงก์ที่ประดิษฐ์มาค่ะครับก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้คุณเชอรี่ด้วยครับขอบคุณคุณเชอรี่มากๆ